สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับกับ Pins TV นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนวิธีการสแกนเอกสารนะครับโดยใช้เป็นโปรแกรมที่ติดมากับ Windows นะครับก็คือโปรแกรม Windows Fax and Scan นะครับเดี๋ยวสำหรับเครื่องที่จะผมสาธิตในวันนี้ก็คือจะเป็น Windows 8นะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะใช้ในการสแกนทุก Windows นะครับโดยบาง Windows นะครับโดยเฉพาะ Windows 7หรือไม่ก็ Windows 10อาจจะอยู่ของในเมนูของAccessory แล้วก็ไปเลือกที่Fax and Scan นะครับสำหรับเครื่องปรินเตอร์ที่ผมจะเทสในวันนี้นั่นก็คือเป็นInkjet นะครับเป็น Inkjet Advantage 2135นะครับเป็น HP นะครับรุ่นนี้นะครับโอเครุ่นนี้ก็คือรุ่นถ่ายเอกสารด้านบนแล้วก็เป็นหมึกโอเคนะครับวิธีการสแกนง่ายๆนะครับเราต้องเสียบอะไรให้เรียบร้อยนะครับเสียบตรงนี้ให้เข้าคอมของเราให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่เอกสารอะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตเป็นเอกสารอันนี้นะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะสแกนทั้งแบบขาวดำแล้วก็เป็นคัลเลอร์นะครับหรือไม่ก็เป็นสีนะครับโดยการใส่เอกสารแบบเหมือนถ่ายเอกสารนะครับแล้วก็ปิดไปหลังจากนั้นเราเข้าสู่ใน Windows คอมของเรานะครับโอเคนะครับอย่างที่ผมบอกก็คือวิธีการเปิดก็อยู่ใน Accessory แล้วก็ไปที่ Windows Fax and Scan นะครับแต่ว่าสำหรับ Windows 8เราสามารถหาได้ง่ายๆนะครับโดยการกดปุ่มค้นหานะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า Scan นะครับโอเคนะครับแล้วก็มันจะเจอตรงนี้นะครับเป็นWindows Fax and Scan นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เปิดเข้าไปได้เลยพอเปิดปุ๊บมันจะมีหน้าตาอย่างนี้นะครับจะมีหน้าตาอย่างนี้แล้วก็เราไปที่ New Scan นะครับตรงมุมซ้ายสุดนะครับ New Scan นะครับแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับแล้วก็มันจะมีป๊อปอัพเด้งอย่างนี้นะครับก็คือข้างบนตรงนี้มันจะเป็นรุ่นนะครับถ้าของใครรุ่นไม่ตรงกับเครื่องก็สามารถที่จะเช็งตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าอันนี้ก็ขึ้นตรงเลยนะครับปุ๊บขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เราก็ต้องเลือกนะครับถ้าเราจะเอาขาวดำก็เลือกอาจจะเป็น black and white นะครับแล้วก็โอเคเดี๋ยวผมจะลองขาวดำก่อนนะครับโดยการเลือกที่ black and white นะครับแล้วก็กดไปที่ scan นะครับกดไปที่ scan นะครับปุ๊บแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับโอเคเครื่องก็จะดำเนินการสแกนนะครับโอเคอันนี้นะครับแป๊บเดียวนะครับปุ๊บนะครับโปรแกรมเอกสารที่ผมสแกนเมื่อกี้ก็เนี่ยเอกสารเมื่อกี้นะแบบนี้นะครับก็จะออกมาในหน้าจออันนี้ได้เราก็สามารถเป็นเซฟอะไรก็ได้หมดนะครับโอเคนี่คือวิธีการสแกนขาวดำนะครับต่อไปเดี๋ยวผมจะสาธิตการสแกนสีนะครับการสแกนแบบคัลเลอร์นะครับโดยการวางเอกสารอะไรใดๆทั้งสิ้นที่เป็นสีนะครับอันนี้ผมจะวางแบบโอเคเดี๋ยวผมวางแป๊บหนึ่งฟึบตรงนี้นะครับแล้วก็ปิดไปเลยนะครับโอเคหลังจากปิดแล้วก็ไปที่ New Scan เหมือนเดิมนะครับโอเคแล้วก็เลือกตรงนี้ที่ Color นะครับโอเคหลังจากนั้นก็ไปที่ Scan แล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับนี่ฮะกำลังสแกนนะครับโอเคจะช้านิดนึงนะครับสำหรับคัลเลอร์นะครับโอเคน่าจะเสร็จแล้วนี่ครับนี่ก็คือการสแกนแบบสีนะครับอันนี้จะออกมาแบบเป๊ะๆเลยนะครับนะครับนี่จะออกมาเป๊ะๆนี่นะครับนี่นะครับนี่ที่ผมใส่เมื่อกี้นะครับโอเคนะครับนี่ก็คือวิธีการง่ายๆในการ สแกนเอกสารนะครับโดยใช้ Accessory ของ Windows นะครับเราไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใดๆเพิ่มนะครับเราสามารถที่จะสแกนแล้วก็ออกมาเป็นไฟล์ได้เลยนะครับนี่ก็คือวิธีการง่ายๆนะครับถ้าใครคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตาม Channel ผมด้วยครับ Pins TV นะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับถ้าท่านผู้ชมมีอะไรจะให้ผมอัดก็สามารถแนะนำใต้ YouTube ได้นะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย